พ่อคุณแม่เสียหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมะเร็งหมดเลยค่ะทั้งบ้านขาเดินไม่ได้ข้างหนึ่งค่ะหลังจากผ่าตัดสักพักนึงมันก็เป็นอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมะเร็งหมดเลยค่ะทั้งบ้านแล้วมีญาติพี่น้องอยู่ละแวกใกล้เคียงอยู่มีพี่สาวอยู่บ้านตรงนู้นค่ะแล้วเขาเข้ามาดูแลไม่ค่อยมาค่ะเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านยังไงคะอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวค่ะพี่กินข้าวหาอะไรบางทีเพื่อนก็ซื้อมาให้ค่ะแต่เห็นบอกว่าเราเองพยายามจะแบบเหมือนว่าขับรถไปหาหมอเองไงใช่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีคนพาไปความช่วยเหลือค่ะให้พี่ปวีณาช่วยขาเดินไม่ได้ข้างหนึ่งค่ะประมาณ3เดือนได้ค่ะถ้าขาเดินไม่ได้คือมันเริ่มต้นจากอะไรอะคะก่อนที่จะเป็นแบบหลังจากผ่าตัดสักพักนึงมันก็เป็นอะตอนมันจะเป็นผ่าตัดถุงน้ำดีค่ะแล้วคุณหมอบอกเคียงไหมคะว่ามันจะเกิดแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ได้บอกค่ะจู่ๆแล้วก็อยู่ดีๆก็ชาเดินไม่ได้เลยค่ะแขนมีแรงอยู่ค่ะแต่ขาไม่มีแรงแล้วคณะคือหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไรไม่ได้วินิจฉัยเป็นโรคอะไรค่ะแค่ผ่าตัดถุงน้ำดีค่ะเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจของเราช่วงนั้นด้วยไหมคะมีวิกฤตต่างๆที่ครอบครัวอะไรเงี้ยก็มีส่วนค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็แย่ค่ะพี่ก็เห็นสภาพเขาจริงๆนะสงสารมากแล้วขาเขาก็รีบไปแล้วก็ไม่มีแรงไม่รู้สาเหตุซึ่งตัวเขาก็ผอมลงไปทุกทีแล้วก็ทานข้าวไม่ได้แล้วก็หอบเหนื่อยก็วันนี้จึงได้ประสานกับคุณหมอที่โรงพยาบาลยันทีซึ่งคุณหมอก็ว่างวันนี้พอดีนะคะก็เรียนคุณหมอว่าขอให้แอดมิดอยู่โรงพยาบาลยันทีแล้วกันเพราะจะต้องตรวจทั้งหมดร่างกายแล้วก็ว่าเขาเป็นอะไรต้องหาสาเหตุที่เจอนะคะเขาจะได้รักษาได้ถูกต้องแล้วก็อันนี้ก็เลยมอบวีลแชร์ให้น้องซึ่งน้องเขาก็เป็นคนที่สู้ชีวิตน่ะจบปริญญาตรีทำงานช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ครอบครัวเสียชีวิตหมดเหลือตัวเขาคนเดียวเขาก็ต้องการที่จะเลี้ยงดูตัวเองร่างกายเขาสภาพร่างกายเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะฉะนั้นเราก็อยากที่ยังก็จะพยายามที่สุดน่ะกับให้คุณหมอสุพจน์ดูซิว่าเขาสามารถจะคืนสภาพเหมือนเดิมได้ไหมนะเพราะน้องเขาอายุเพียง30เท่านั้นเองก็ยังน้อยนะไม่ได้มากอะไรเลยเขาสามารถที่จะขึ้นสู่นะสู่สังคมได้แล้วก็ทำงานได้นะช่วยเหลือตัวเองได้ซักประวัติตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับก็คือสันนิษฐานว่ารอยโรคนี้จะอยู่ที่ไขสันหลังอีกอันนึงก็อาจจะอยู่ที่ระบบกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามอาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ร่วมกับคนไข้อาจจะมีภาวะขาดสารอาหารที่รุนแรงทำให้มีอาการนะครับทั้งนี้เรื่องของการวินิจฉัยอาจจะต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกทีนึงว่ารอยโรคจริงๆอยู่ที่ไหนครับการรักษาคือเราต้องได้วินิจฉัยที่แน่นอนก่อนถึงจะได้มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงส่วนการรักษาเบื้องต้นของเราก็คือจะมีเรื่องของการให้สารน้ำแล้วก็ให้สารอาหารแล้วก็มีนักโภชนาการมาช่วยเรื่องของสารอาหารแล้วก็เราจะมีเรื่องของกายภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับแล้วก็จะมียาบำรุงแล้วก็ยาช่วยทำให้คนไข้อาการดีขึ้น
คุณ